โอ้ทำอะไรอยู่ครับแม่บุฟเฟ่ตกใจดูชุดชะแตมค่ะจะเป็นงานแต่งพี่อิงพี่เฟิร์นเลือกชุดอยู่ใช่แม่ชอบชุดนี้มากเลยอ่ะชุดแตมอ่ะใส่แล้วแม่ชอบอ่ะแต่ชุดนี้แม่ก็ชอบอ่ะแล้วชุดนี้ไม่ค่อยได้ใส่ตั้งแต่ซื้อมาชุดนี้ก็สวยอ่ะชุดนี้ก็สวยอ่ะอ้าวแล้วชุดแตมต้องไปทำอะไรอ่ะชุดแตมต้องโอ้จริงด้วยชุดแตมต้องไปเดินเปิดขบวนเจ้าสาวนะคะซึ่งพี่เฟิร์นได้ใส่ชุดสีขาวอ้าวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาเต็มเลยอ่ะชุดสีขาวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอ่ะกูดูชุดสีขาวสิสีขาวเหรอสีขาวมีสีครีมนะสีครีมนะคะโซเฟียยังกับตะเข็บอยู่เลยนะตัวนี้นะสีครีมอ๋อมาดูตู้นี้น่าจะมีนะโอ้เจอแล้วโอ้ชุดนี้ซื้อใหม่ยังไม่เคยใส่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองชุดนี้ด้วยนะยังไม่เคยใส่อ้าวซุปเปอร์เกิร์ลสวัสดีค่ะก็จะเป็นชุดนี้โอ้ชุดนี้แม่ลืมไปเลยอ่ะว่าเคยซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยชอบแต้มใส่ปีที่แล้วงานเรียนจบนะคะเรียนจบ N2 ใส่ชุดนี้แม่สวยมากมาแล้วซุปเปอร์เกิร์ลเลือกชุดยังคะยังไม่ได้เลือกอ่ะเดี๋ยวมาให้แม่ดูให้แล้วลองแต่งตัวดูว่าเป็นไงตอนนี้นะคะถ้าขาวเลยอ่ะจะมี2ชุดนี้แหละชุดอื่นก็จะเป็นพวกตู้เนี้ยของเธอตามแบบเป็นพวกชุดเจ้าหญิงชุดเอลซ่าลาพันเซลชุดแขกชุดจีนเกาหลีญี่ปุ่นชุดเล่นละครนะซูซานตี้ก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้แหละใกล้แล้วแล้วก็ชุดจินนี่ยักษ์จินนี่อะไรของเขานะคะแอบได้2ชุดนี้แล้วขอเสริมนิดนึงเวลาแม่ให้เธอตามใส่แบบเนี้ยแม่ชอบใส่แบบนี้ข้างในให้กระโปรงจะได้พองๆนิดนึงสุ่มเล็กๆนะคะเดี๋ยวสุ่มหยิบไป2ตัวนี่อันสองตัวนี้จะใส่ข้างในเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาลองชุดกันดีกว่าขอเริ่มจากชุดนี้นะคะสวยสวยแล้วถ้ามันมีอะไรอย่างนี้อยู่เมื่อกี้นะมีอะไรอย่างนี้มงกุดเลยอ๋อมงกุดได้ไงมงกุดกับโบแม่เตรียมไว้อ่ะหยิบมาสิคะสวัสดีค่ะ โอ้ใส่มงกุดมาเลย ใส่มงกุดเลย เปิดเผยความเหม่งเลยอ่ะนั่งน่าจะให้ยาสวยนะคะได้ค่ะโอ้โหเป็นไงอ่ะไม่เคยใส่อ่ะต้องหวีผมซะหน่อยนะลูกได้เห็นมาสิผูกโบด้วยลูกต้องผูกโบเห็นไหมชอบเต็มทำไปทำท่าเหมือนจะไปตีกับใครเลยอ่ะสวยสดงดงามน้องหมวยของแม่ใส่ข้างในให้พองนิดนึงชอบเต็มขามาใส่สุ่มหน่อยอันนี้ใส่เป็นสุ่มให้กระโปรงมันพองใช่ไหมพอไหมไม่พอใส่3ตัวเลยโอ้พอตู้นี้เลย50โอ้ยแม่พร้อมขึ้นแล้วอันไหนขออีกตัวได้ไหม50ตัวเยอะมาๆโอ้โหยกมือจับหูไว้โอ้ยแม่พองเลยอ่ะหมุนสิคะไหนหมุนให้พ่อดูหน่อยโอ้ยชอบจะบอกว่าชุดนี้ซื้อมาถูกมากใส่มงกุดเออชอบไปแล้วโอ้โหมีวิทยายุทธสวยใช้ได้สวยมากลูกโอ้โหเชื่อแต้มเขาต้องไปทำอะไรนะเชิดแต้มเหรอคะเดินนำขบวนเจ้าสาวจะบีถือดอกไม้โปรยโอ้โหน่าจะเป็นคู่แรกแหละเพราะตัวน่าจะเป็นไซส์เล็กสุดของขบวนเชิดแต้มทำเป็นไหมลูกเดินถือเอาดอกไม้มาโปรยให้สวยงามให้เจ้าสาวเดินโอ้โหเยี่ยมมากเชิดแต้มอีกชุดหนึ่งก็สวยลูกเราต้องมาลองอีกชุดหนึ่งด้วยค่ะโอ้โหซ้อมพี่เฟิร์นบอกไม่ได้เดินท่านี้นะลูกเดี๋ยวพี่เฟิร์นเขาจะให้ไปซ้อมก่อนนะแต่ฉันต้องมาทำได้แล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเก่งแล้วอีกแล้วมานี่ชุดที่2จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากชุดแรกเท่าไหร่ใช่มันก็ไม่ค่อยต่างนะแต่ว่าชุดแรกมันจะมีแขนนิดนึงชุดนี้เขามีประกายวิ่งวังอ่าแต่ชุดนึงตัวกระโปรงเอาอีกแล้วลังเลอีกแล้วเมื่อกี้ชอบชุดแรกมากเลยอ่ะพอใส่ชุดที่2ชอบชุดที่2อีกแล้วหันมาสิคะชุดที่2แบบจะเรียบกว่าแต่ว่าผ้าเขาจะมีกับเพชรวิ่งชุดนี้เขาเข็มขัดตัวนี้เป็นเพชรอ๋อมีโบนี่นี่ต้องผูกโบแต่แม่ตัวเพชรเนี่ยชอบเกี่ยวผ้าจังเลย
สวยที่สุดในบ้านเลยอ่ะโอเคปะให้สวยที่สุดในบ้านโอเคปะเอาหันมาหนึ่งสองสามหันมาโอ้หันให้พี่ดูโอ้เชดังค่ะอุ้ยไม่ได้นะคะนะอยากหายหยิบไส้ยังเห็นไหมอันเนี้ยเพชรมันจะติดอย่างเงี้ยมันชอบติดเนี่ยย่นๆแล้วมันติดเสียดายอ่ะไหนทำชัดๆให้พี่ๆดูว่าชุดที่2เป็นไงโอ้ชัดสวยๆสิทางนี้ค่ะพี่อยู่ตรงนี้โอ้ช่วยโหวตหน่อยนะคะชุดที่1หรือว่าชุดที่2ดีนะสำหรับไปงานแต่งงานพี่เฟิร์นกับพี่อิงนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องชะแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายบาย